สวัสดีครับผมอาจารย์จอยนะครับวิดีโอชุดนี้เป็นการแนะนำรายวิชาการออกแบบโมเดลและงานพิมพ์3มิติเพื่อบริการชุมชนก่อนอื่นสิ่งที่จะเป็นในการเรียนวิชานี้เราจะเป็นต้องมีคอมพิวเตอร์มีโปรแกรมมีเครื่องมือวัดและที่สำคัญอินเทอร์เน็ตนะครับหลายท่านคงสงสัยหรือเข้าใจกันว่า 3D โมเดลนั้นคืออะไรแต่สำหรับเครื่องพิมพ์ล่ะครับเป็นอย่างไรมันคืออะไรกันแน่ท่านอาจจะนึกว่าโมเดลเป็นอะไรที่ซับซ้อนแต่สำหรับวิชานี้โมเดลหรือแบบจำลองนั้นเราจะศึกษาสิ่งที่อยู่รอบตัวของเรามาออกแบบจะเป็นสิ่งที่คุ้นตาเป็นกลไกก็ดีหรือแม้แต่สิ่งชำรุดเสียหายเราก็มาออกแบบแล้วสร้างมันใหม่ขึ้นมาครับสำหรับการพิมพ์ชิ้นงานหรือโมเดลนั้นให้นึกถึงหลักการของเครื่องพิมพ์โดยใช้หลักการพ่นหมึกแต่เครื่องพิมพ์3มิตินั้นเราฉีดด้วยเส้นพลาสติกครับเป็นอย่างไรครับน่าสนใจไหมครับจะเรียนวิชานี้ก็ต้องผ่านในหัวข้อต่างๆเช่นการมองมุมเชิง3มิติรู้จักกับเครื่องพิมพ์การใช้โปรแกรมการออกแบบโดยนำสิ่งรอบตัวของเรามาสร้างกันสิ่งที่จำเป็นอย่างที่2ก็คือทักษะหรือความรู้ด้านกราฟิกเราก็จะเรียนรู้การออกแบบเชิง3มิติการนำรูปทรงเรขาคณิตมาใช้งานและเราก็ต้องมองและแยกแยะรูปทรงต่างๆของชิ้นงานให้เป็นท่านจะได้เรียนรู้เมนูการใช้งานและการขึ้นรูปจากรูปทรงเรขาคณิตมุมมองเชิง3มิติการแก้ไขระยะปรับทรงต่างๆของวัตถุการผสมผสานหลากหลายรูปทรงเพื่อให้ได้สิ่งที่เราต้องการพร้อมกับการหมุนชิ้นงานและการปรับแต่งโดยละเอียดเพื่อความสวยงามจากโมเดลที่ประกอบไปด้วยรูปทรงเรขาคณิตต่างๆนำไปสู่การใช้งานจริงอย่างเช่นตัวอย่างที่เห็นคือขาลงจอดของโดรนซึ่งตัวช่วยสำคัญดังข้อที่3ก็คือเครื่องมือวัดระยะเช่นไม้บรรทัดวงเวียนเวอร์เนียร์คาลิเปอร์เป็นต้นวิชานี้ไม่ได้เน้นการคัดลอกในสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่แล้วเช่นหมูอมสินอย่างที่เห็นแต่จะเน้นการสอนให้เกิดการสร้างสิ่งใหม่หรือสิ่งทดแทนเช่นพวงกุญแจเราจะออกแบบอย่างไรให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆหรือตัวล็อกตัวยึดต่างๆทำขึ้นมาใหม่ในรูปแบบอื่นๆทั้งนี้ในข้อที่4เราต้องหมั่นปรับปรุงแก้ไขครับออกแบบชิ้นแรกก็ย่อมมีชิ้นที่2ชิ้นที่3ปรับปรุงให้ดีขึ้นนำเทคนิคต่างๆมาปรับแต่งและตกแต่งเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับงานของเราส่วนสำคัญส่วนที่5ซึ่งเป็นส่วนสุดท้ายก็คือการจัดเวลาในการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติให้มากๆ2ชั่วโมงต่อสัปดาห์ไม่เยอะหรอกครับฝึกใช้โปรแกรมหาต้นแบบหรือปัญหาควรเริ่มจากสิ่งที่ไม่ซับซ้อนนะครับเครื่องพิมพ์3มิตินั้นก็เป็นเพียงแค่ตัวช่วยตัวหนึ่งในการจะสร้างผลงานจากแนวความคิดของเราในแนวใหม่ๆหัวใจสำคัญของการออกแบบในการสร้างสรรค์นั้นอยู่ที่อะไรที่ขาดหายไปเติมประโยชน์และเป็นอะไรที่แตกต่างท้ายวิดีโอชุดนี้อยากฝากไว้ว่าเริ่มจากสิ่งเล็กๆเป็นต้นแบบที่ใกล้ตัวสู่โลกกว้างเกิดนวัตกรรมชุมชนที่นำไปใช้งานจริงแล้วเจอกันครับผมอาจารย์จอยครับ